สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาอีกต้นหนึ่งนะคะมีทั้งหมดมีส้มซ่ามีส้มโอนะคะอันนี้ก็คือต้นส้มโออีกต้นหนึ่งอันนี้อายุราวประมาณกี่ปีคุณแม่นี่กะท่านคะต้นนี้อายุประมาณกี่ปีคะพี่เตือนในต้นนี้กี่ปีนี่ถึง10ปีไหมนี่นะตีสักประมาณ5ปีนะคะนี่เรามาดูผลกันนี่ผลส้มโอนะคะนี่เห็นไหมคะต้นเล็กๆนะคะแต่ทำไมลูกดกมากเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยงามจริงๆเลยนะคะก็เลยจะมาให้ทุกท่านได้ดูว่าโอ้เศรษฐกิจพอเพียงที่เราปลูกอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะมันเป็นดอกเป็นผลนะคะมันมีผลกำไรให้เราได้ในช่วงที่กำลังข้าวยากหมากแพงกำลังอะไรทุกอย่างแพงนะคะสิ่งเหล่านี้สามารถมาสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์นะคะสร้างอย่างน้อยเราก็มีอาหารในการรับประทานเนาะโอ้เราอยากกินส้มโอเอามีส้มโอเยอะแยะนะคะมีเพื่อนๆมาเยี่ยมที่บ้านเราก็จะเก็บเป็นของฝากได้นะคะหรืออาจจะมีการเล่นกีฬาหรืออาจจะมีงานชุมชนนะคะเราก็สามารถเก็บเอาไปขายนะคะเป็นรูปแบบย่อมเยาได้นะคะถ้าเรามีความเชื่อว่าส้มโอของเราเนี่ยมันหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกส้มโอต้นหนึ่งนะคะที่มีลูกดกเต็มต้นเลยนะคะก็เลยได้เอามาฝากให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ